มาดูข้างหน้าชัดๆกันดีกว่า งานค่อนข้างโอเคเลยนะครับสวยเป็นกึ่งๆคล้ายเลโก้นะครับมินิสตรีทสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการพี่เจ๋งพาเจ๋งนะครับนี่เป็นตอนพิเศษนะเป็นตอนรีวิวของเล่นอีกแล้วนะครับหลังจากที่ช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะบ้าของเล่นนั่นนู่นนี่สารพัดนะครับพยายามตอนนี้กำลังบ้ากาชาปองเป็นพิเศษนะแต่ตอนนี้ที่มีของเล่นมาใหม่นะเป็นของรุ่นที่เขากำลังทยอยมีคนสนใจค่อนข้างเยอะอยู่นั่นก็คือนี่เลยเรียกว่าอะไรนะมินิสตรีทใช่ไหมนี่มินิสตรีทเลยตัวนี้เป็นเซเว่นนะเหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นนะนี่ทั้งหมดมี8แบบนะครับฟ้าบใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งFacebook ของพี่ต่อนั่นเองนะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ทางด้านล่างเนาะใครสนใจก็ถามแกดูได้นะวันนี้จะลองประกอบที่ประกอบคือเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะประกอบได้หวยแตกหรือดีสวยขนาดไหนนะครับแต่ว่างานเขาดีจริงๆผมเห็นตัวจริงมาแล้วพี่เขาต่อไอ้ตัวมิสเตอร์โดนัทนะถ้าจำไม่ผิดโอเคไปดูกันอ่ะโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับโอเพนบ็อกซ์กันเลยแฟบเด็ดเพราะว่าต่อไม่ยากนะแต่ยังไม่รู้เลยเพราะผมยังไม่ได้ลองต่อเองสักอันเลยครับได้มาเซตแรกนี่คล้ายๆเป็นเหมือนเลโก้นะครับนี่มีนี้ปึ๊บน่าจะเป็นฐานนะฐานมันเล็กก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะแล้วก็ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่รู้จะง่ายจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านี่มีด้วยกันทั้งหมด3ถุงนะครับนี่แหละมันต้องมีตัวอย่างอ่ะนะไม่งั้นคงต่อไม่ได้แน่นอนเลยดูกันครับปึ๊บทำเป็นเล่นไปนะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ได้ให้ไกด์มานะครับว่าชิ้นไหนลงชิ้นไหนนี่2หน้าเลยนะครับมันไม่ง่ายแน่ๆโอเคลองดูกันI'm not afraid to die.
นั้นในที่สุดก็เสร็จแล้วครับนี่7-11น้อยนานมากกว่าจะต่อเสร็จโอ้โหเห็นอย่างนี้มันเหมือนง่ายครับแต่มันกินเวลาน่าดูเลยนะชิ้นส่วนมันเยอะครับก็ต้องค่อยๆไล่ไปนะทีละชั้นทีละชั้นมันในหลายชั้นนะมองดูเหมือนง่ายนะเออนี่มันง่ายครับความจริงมันง่ายแต่มันใช้เวลาแค่นี้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครชอบก็แชร์นะครับใครชอบมากก็แชร์ไปบ่อยๆกดไลค์ให้ด้วยก็ดีนะครับแล้วก็มีอะไรก็อยากให้ทำอะไรเล่นๆอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้นะครับจะพยายามทำให้ได้อย่างที่ทุกคนต้องการนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วด้วยซื้อหลังน้อยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ